สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องลุงป้าชาว YouTube สผู่สุขคนสบายดีกันเนาะค่ะเนาะก็กลับมาพบกับเกดอีกครั้งในช่อง Cat USA Channel คนสีสะเกดกันได้คือเก่าละค่ะสำหรับในคลิปนี้เป็นวันที่7กันยายน2019นะคะในคลิปนี้เราก็ขับรถกันมาที่เมืองวอชิงตันวิลล์นะคะซึ่งห่างจากบ้านของเราก็ประมาณ20กว่านาทีนี่แหละนะคะคือที่นี่เขามีงานออคชั่นนะคะคืองานประมูลของซึ่งเป็นของที่ใช้แล้วต่างๆนานานะคะมีต้นไม้มีอะไรสารพัดอย่างนะคะนี่นะคะเราเดินเข้ามาภายในงานแล้วนะคะตอนนี้นี่เห็นไหมคะว่าจะมีต้นไม้ดอกไม้นะคะของพวกนี้เขาเอามาประมูลกันทั้งหมดเลยนะคะก็ใครประมูลให้เยอะกว่าคนนั้นก็ได้ไปนะคะซึ่งที่เขาจัดกันเนี่ยตอนแรกเกดก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเป็นชาวออเมจสามีก็ไม่ได้บอกสามีเขาก็บอกว่าเขาจะมาพาไปงานประมูลของนะคะเกดก็ขึ้นรถมากับเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นของชาวออเมจนะคะแต่พอมาถึงแล้วถึงรู้ว่าเป็นของชาวออเมจนะคะที่เขาจัดขึ้นก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะคะต้นผลไม้ต้นดอกไม้สารพัดนะคะต่างๆนานานะคะเขาก็เอามาประมูลกันทั้งหมดเลยเนี่ยแหละนะคะก็มีผู้คนมากันเยอะมากๆเลยนะคะมารอประมูลนะคะแต่เกดนี่เพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะสามีเพิ่งจะพามาที่นี่เป็นครั้งแรกเขาอยู่บ้านก็เลยได้มีโอกาสพามานะคะภายในงานเขาก็มีขายอาหารการกินหลากหลายอย่างนะคะนี่คือเด็กชาวออมิชนะคะที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะที่เห็นอยู่นั่นมีเขาขายข้าวโพดนะคะขายข้าวโพดหวานข้าวโพดย่างนะคะข้าวโพดอบนะคะนี่นะคะก็เป็นบูธขายของนะคะมีทั้งชาวออมิชทั้งชาวแม่นายแล้วก็ทั้งประชาชนทั่วไปอย่างเรานะคะก็มาตั้งบูธขายนะคะซึ่งสถานที่กว้างใหญ่มากๆค่ะนี่เขาก็ยื่นดอกไม้ออกมานี่คือเขาประมูลออกมานะคะเป็นดอกมัมนะคะเขาก็ประมูลออกมาแล้วนะคะคือคนเยอะมากๆค่ะนี่เห็นไหมคะนี่เขาประมูลดอกไม้กันนะคะเนี่ยช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะตอนนี้เขาก็จะมีดอกมัมออกมาวางขายกันทั่วไปนะคะนี่เขาก็ประมูลดอกมัมกันนะคะเห็นไหมคะว่ามีหลากหลายสีสันเลยนะคะนี่เขาออกมาเป็นรถเทรลเลอร์เลยนะคะเอามาประมูลเกดก็ไม่รู้ว่าเขาประมูลกันราคาเท่าไหร่นะคะเกดก็พาเดินดูเฉยๆค่ะดอกมัมพวกนี้เนี่ยเขาประมูลออกมาแล้วนะคะนี่ที่เขาเอามาวางนี่แถวนี้นี่คือเขาประมูลมาแล้วค่ะส่วนอาคารตรงนี้ก็จะเป็นที่ลงชื่อเอาหมายเลขนะคะเพื่อที่จะเข้าไปร่วมในการประมูลถ้าใครอยากจะประมูลอยากจะได้ของอะไรก็จะต้องมาลงชื่อแล้วเขาก็จะให้หมายเลขเราไปนะคะนี่ก็จะไปนั่งอย่างนี้ละค่ะนี่อย่างที่เห็นนี่แหละนะคะเขาก็จะเริ่มเอามาโชว์ทีละอย่าง2 อย่างนะคะว่าเขาจะประมูลอะไรก่อนนะคะนะคะคือเขาจะพูดกันเร็วมากๆเลยนะคะเกียร์ก็ฟังไม่ทันหรอกค่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะในอาคารหลังนี้เขาก็ประมูลเกี่ยวกับพวกของแต่งบ้านนะคะของประดับตกแต่งบ้านแต่ละซุ้มแต่ละอาคารนี่เขาก็จะประมูลของแตกต่างกันไปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกของเก่านะคะเป็นพวกของที่เขาใช้ในฟาร์มบ้างเป็นของที่เขาใช้ในครัวเรือนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือของชิ้นนี้นี่น่าจะเป็นของที่ใช้ในฟาร์มนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำการเกษตรนะคะอะไรพวกนี้แหละเกียร์ก็ไม่ค่อยจะรู้สักเท่าไหร่แต่เป็นของเก่านะคะก็เอามาประมูลข้าวของเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะจนเกียร์ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรค่ะสามีก็ไปเอาหมายเลขมาเหมือนกันนะคะแต่เขาก็ไม่เห็นว่าเขาจะประมูลเอาอะไรกับคนอื่นเขานะคะเขาก็เดินดูนะคะเดินไปดูไปเรื่อยๆของเขานะคะเกดก็เดินมาอีกทางนะคะเขาก็เดินไปอีกทางส่วนอันนี้เป็นเตาเผารุ่นเก่าที่เขาใช้ทำความร้อนภายในบ้านนะคะนี่นี่นะคะในแต่ละซุ้มเขาก็จะมีการประมูลของแตกต่างกันไปนะคะซึ่งเป็นชาวออมิชทั้งนั้นเลยนะคะที่เขาจัดขึ้นเนี่ยนะคะเกดก็ไม่เคยเห็นชาวออมิชที่มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้นะคะนี่คือครั้งแรกนะคะที่มาในงานนี้คือจะเห็นชาวออมิชเยอะมากๆค่ะทั่วไปเลยนะคะแต่เกดไม่กล้าที่จะถ่ายรูปเขามาเยอะสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะคะเกดก็พาเดินดูได้เท่านี้ละค่ะสามีก็กินอย่างเดียวนะคะหาแต่ของกินค่ะ
เห็นไหมคะว่าการแต่งกายของชาวออมิชจะแตกต่างจากพวกเรานะคะการแต่งกายของผู้ชายชาวออมิชก็จะใส่เสื้อเชิ้ตข้างในนะคะจะเป็นสีลักษณะนี้ละค่ะสีน้ำเงินสีขาวสีฟ้าประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็ใส่เสื้อกั๊กสีดำทับข้างนอกแล้วก็ใส่หมวกนะคะของที่เอามาประมูลในงานนี้ไม่ใช่เฉพาะของชาวออมิชนะคะเป็นของประชาชนทั่วไปด้วยนะคะก็สามารถเอาเข้ามาร่วมประมูลในงานนี้ได้นะคะโดยชาวออมิชเขาก็จะทำการประมูลให้เรานะคะถ้าเราเอาของของเรามาแล้วเขาก็จะใส่นัมเบอร์ไว้ทุกอันนะคะอย่างนี้ละค่ะถ้าอันไหนที่ประมูลได้นะคะเขาก็จะหักเปอร์เซ็นต์ลงไป 30% นะคะตามที่บอกมาก็จะลักษณะนี้ค่ะเขาจะพูดเร็วมากนะคะกิ๊กก็ฟังไม่ทันเลยล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะก็มีทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะอะไรที่เราไม่ได้คิดว่าเขาจะมีมาวางนะคะเขาก็มีให้เราเห็นค่ะเยอะแยะเลยนะคะทุกอย่างที่เห็นนี่คือเอามาประมูลหมดนะคะประมูลทั้งนั้นเลยนะคะนี่อุปกรณ์ในการทำสวนนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาก็จะค่อยๆประมูลไปทีละชิ้นละชิ้นนะคะเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่าใครให้มากที่สุดก็ได้ไปนะคะเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็เป็นของเล่นเด็กนะคะเนี่ยบ้านเล่นเป็นบ้านของเล่นเด็กจักรยานของเก่าต่างๆโอ้ยหลายค่ะพี่น้องเอ้ยหลายแห่งค่ะอันนี้เป็นรถของซานตาคลอสนะคะในฤดูคริสต์มาสเขาก็เอาประดับตกแต่งนะคะยางรถยนต์เก่าๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็มาหาได้นะคะราคาบางคนบอกว่าของที่เขาประมูลบางชิ้นนะคะราคาแพงกว่าตามท้องตลาดอีกนะคะเห็น เขาพูดกันนะคะเห็นไม่ได้ประมูลอะไรกับเขาสักอย่างก็เลยไม่รู้นะคะว่าอะไรราคาเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นกรงเลี้ยงไก่นะคะเกดก็ไม่แน่ใจนะคะทางฝั่งนู้นก็มีเยอะเลยนะคะอุปกรณ์ในฟาร์มนะคะที่เกดพาเดินไปดูค่ะเยอะเลยค่ะไม่รู้อะไรต่ออะไรนะคะเพียบเลยเดี๋ยวเดินไปดูกันนี่นะคะโอ้ยผูๆพังๆเขาก็คล้ายใดพี่น้องเอ้ยมันจะมีคนสื่ออยู่บ่ล่ะมันจะมีคนประมูลเอาอยู่บ่ล่ะเป็นอุปกรณ์ใช้ในฟาร์มนะคะเกดก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอุปกรณ์อะไรนะคะโอ้ยางรถยนต์นี่ก็ใหญ่เหลือเกินค่ะยางรถแทรกเตอร์นะคะนี่ยางใหญ่ๆเนี่ยส่วนอันนี้เกดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรเกดก็ขอเรียกโดมแล้วกันนะคะซึ่งเขามีไว้สำหรับลูกวัวนะคะลูกวัวตัวเล็กๆนะคะก็จะแยกออกมา อยู่ในโดมนี่แหละค่ะเอาไว้ในโดมนี่แหละค่ะเกดก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเขาจะต้องแยกออกมานะคะแต่เกดเห็นเขาใช้ในฟาร์มคือเยอะมากค่ะตอนนี้เราก็มาพักหาอะไรทานกันนะคะอันนี้คือไก่ย่างบาร์บีคิวของชาวออมิชนะคะที่เขาทำขายก็จะย่างแบบครึ่งตัวเลยนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสบาร์บีคิวนะคะก็มาลองทานกันดูว่ามันจะอร่อยไหมแต่ว่ากลิ่นนี่หอมมากๆนะคะตลบอบอวลเลยค่ะYeah.
นี่กินเสร็จแล้วก็ออกมาเดินกันต่อนะต่อสามีจะไปหาพายพายแล้วก็เดินนิดหน่อยก็จะกลับบ้านแล้วเยอะมากเยอะอะไรต่ออะไรเราไม่ได้อะไรหรอกค่ะแต่สามีคิดว่าจะมาดูอะไรหาอะไรที่เขาบอกว่าพักหน้าก็จะวันที่18นะคะที่18เมษายนปีหน้านะคะคือปีนึงเขาจะจัดแค่ครั้งสองครั้งสองครั้งนะคะในฤดูสปริงนะคะฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ในใกล้ฤดูใบไม้ร่วงอย่างนี้ละค่ะก็ปีนึงจัดสองครั้งยินดีค่ะเสียงเขาพูดเร็วมากฟังไม่ทันหรอกค่ะสามีไปหาไอ้กินนะคะมาทางนี้ก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบานหน้าต่างนะคะมีอ่างล้างมือด้วยอุปกรณ์พวกนี้นี่คือเป็นของที่เขาบางชิ้นก็ยังเป็นของใหม่อยู่นะคะคือเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ใช้นะคะอะไรลักษณะนี้ล่ะค่ะแล้วเขาก็เอาออกมาวางจำหน่ายต่อนะคะหลังคาเหล็กพวกนี้ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะคาเหล็กนี้ก็มีหลากหลายสีนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะมาดูทางฝั่งนี้กันอันนี้จะเป็นรถม้าของชาวออมิชนะคะคันนี้ก็มาประมูลขายเช่นกันนะคะเดี๋ยวก็เพิ่งจะเห็นรถม้าใกล้ๆวันนี้แหละค่ะนี่จะพาดูนะคะข้างหน้าก็จะมีกระจกนะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะกระจกเนี่ยเขาก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวมีกระจกข้างด้วยนะคะข้างบนถัดไปเป็นกระจกนะคะมาดูข้างในข้างในก็จะมีปุ่มเปิดปิดไฟเลี้ยวนะคะข้างหน้าข้างหลังเปิดปิดไฟเลี้ยวมีเบรกด้วยนะคะมีเบรกของเขาแล้วก็ประตูนี่สามารถเลื่อนเปิดปิดได้นะคะไฟข้างบนรถลักษณะนี้ส่วนมากแล้วเขาใช้กันในฤดูหนาวนะคะเวลาที่เขาเดินทางในฤดูหนาวเวลาฤดูร้อนนี่เขาก็จะใช้รถที่แบบเปิดนะคะส่วนมากที่เกียรติเห็นนี่นะคะไฟเลี้ยวก็จะมีป้ายสะท้อนแสงนะคะในเวลากลางคืนนะคะเวลากลางคืนเขาก็จะได้มองเห็นชัดนะคะสำหรับคนที่มาข้างหลังด้านหลังนี่ก็มีกระบะนะคะเอาไว้ใส่ของนี่นะคะก็กว้างพอสมควรนะคะก็จะใส่ของได้เยอะอยู่ค่ะนี่แหละค่ะรถม้าของชาวออมิชเหมือนรถม้าเมืองลำปางบ้านเราไหมเนาะพี่น้องส่วนอันนี้ก็จะเป็นเล้าไก่นะคะเดี๋ยวเกียรติจะเปิดให้ดูข้างในว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเล้าไก่อันนี้คือเขาใช้งานมาแล้วนะคะอันนี้ก็เอามาประมูลขายเช่นกันค่ะน่าจะเป็นของชาวออมิชนะคะเพราะว่าชาวออมิชเป็นช่างไม้นะคะสัดส่วนเยอะเลยนะคะเขาจะเก่งในเรื่องการก่อสร้างเกี่ยวกับพวกไม้นะคะทำบ้านอะไรพวกนี้ล่ะค่ะนี่มีล้อด้วยนะคะเห็นไหมคะมีล้อสามารถเลื่อนไปตรงนั้นตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเล้าไก่นะคะนี่อันนี้เป็นของใหม่นะคะนี่เป็นของใหม่ก็อย่างดีอย่างงามเลยค่ะดูภายนอกนี่สวยงามเลยนะคะเวลคัมนะคะมีรูปไก่นี่เล้าไก่อันนี้เป็นบ้านน้องหมานะคะบ้านน้องหมาสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเล้าไก่เช่นกันนะคะเล้าไก่ก็ทำได้ดีมากๆเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูหลังนี้กันดูข้างในหลังนี้กันว่าหลังนี้คืออะไรนะคะเขาไว้ทำอะไรเดี๋ยวมาเปิดดูสวยนะคะดูภายนอกคือสวยงามมากเลย อย่างใหม่เอี่ยมเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นอาคารเอาไว้เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือต่างๆนะคะคิดว่าน่าจะใช่ค่ะก็ทำได้ดีมากเลยนะคะคือสวยงามมากๆเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าราคาที่เขาขายกันตามท้องตลาดเท่าไหร่นะคะ
มาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นการประมูลสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้คือแพะนะคะแพะเขามีหลากหลายอย่างเลยนะคะมีไก่มีม้ามีไก่งวงมีกระต่ายคือนี่นะคะเห็นไหมคะคือหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเกศจะพาเดินดูรอบๆนะคะนี่ไก่นะคะที่อยู่ในรังเนี่ยคือไก่นะคะก็มาประมูลทุกอย่างนี่คือประมูลหมดเลยนะคะนี่ลูกแพะเดินออกมาฝั่งนี้ก็จะมีม้าเห็นไหมคะอย่างงามเลยค่ะอย่างงามเลยค่ะก็มาประมูลเช่นกันของชาวออมิชนะคะมีเด็กชาวออมิชก็ขี่ม้านะคะม้าแคระค่ะพี่น้องของเขานะคะนี่น่าจะเป็นพี่น้องเขาขี่ม้าแคระเห็นไหมคะข้างในนี่ก็จะมีไก่นะคะมีไก่ที่อยู่ในรังตามรังนะก็คือไก่นะคะตัวเล็กกลัวค่ะตัวเล็กกลัวม้าขยับนี่นะคะเกศพาถ่ายดูใกล้ๆนะคะมีไก่งวงด้วยนะคะนี่ไก่งวงนะคะข้างล่างอ่ะไก่งวงเห็นไหมคะนี่ไก่งวงไก่งวงที่นี่จะเยอะมากเลยนะคะไก่งวงที่อยู่ตามธรรมชาติจะเยอะมากๆนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นม้ากับรถม้าของชาวออมิชนะคะที่เขาเอามาจอดไว้เขาพากันนั่งรถม้ามาแล้วก็มาจอดไว้ทางด้านหลังนี่นะคะมาทางด้านนี้ก็มีที่นอนด้วยนะคะเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะมากมายเลยค่ะดูเห็นก็ไม่ทราบนะคะว่าจะมีคนประมูลไปหรือเปล่านะคะคือเยอะมากๆค่ะไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะคะอู้คืออะไรอะไรที่เราไม่คิดว่าเขาจะเอามาประมูลขายเขาก็เอามานะคะคือฝาโถส้วมนะคะโอ้คือมันเยอะมากๆเลยค่ะไม่รู้อะไรเป็นอะไรดูเอาเองนะคะก็ดูเอาเองค่ะเกศก็ถ่ายมาให้ชมกันนะคะคือเยอะแยะเลยค่ะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะคะสารพัดอย่างเครื่องครัวของเล่นเด็กจิปาถะค่ะจิปาถะจริงๆค่ะเคยเห็นกันบ่พี่น้องมันเหมือนคลองถมไหมล่ะเหมือนคลองถมเมืองไทยไหมล่ะคะเยอะจริงๆค่ะก็สำหรับคลิปนี้เก๋ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้เก๋ด้วยดีเสมอมานะคะขอขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ